พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นเด็ดที่ราคาปรับตัวแรงในเช้าวันนี้การเคลื่อนไหวราคาน่าจับตามองตั้งแต่วันทำการก่อนหน้าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ที่เปิด 3.70 สตางค์มาวันนี้ไต่ขึ้นไปถึง 5.40 สตางค์หรือ2วันทำการที่ผ่านมาบวกไปเกือบ 50%ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแรงพร้อมๆกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเกินปกติหากเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันทำการก่อนหน้าสูงเกือบ 300% หลังจากราคารูดแรงนับจากที่ทำยอดดอยไว้สูงเกือบ7บาทในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหุ้น CPR หรือบริษัท CPR Gomu Industrial จำกัดมหาชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางขาส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเขากลับมาคืนชีพดึงดูดนักเก็งกำไรอีกครั้งปีนี้ถือเป็นปีที่ CPR มีการซื้อขายที่ร้อนแรงมากกว่าปีก่อนๆมากแต่ผลประกอบการกลับไม่มีอะไรที่น่าหวือหวาเท่าที่ควรในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาสามารถทำกำไรได้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 44-45 ล้านบาทเกือบทุกปีและความสามารถในการทำกำไรไม่ว่าจะเป็น ROA และ ROE กลับถดถอยลงช้าๆ CPR บวกแรงด้วยความคาดหวังว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้จะออกมาโดดเด่นและยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการกลับมาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการเข้ามาซื้อรอบใหม่ของผู้ที่ปล่อยของออกไปก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่7พฤษภาคมโดยจะจ่ายเงินปันผลประมาณ7สตางค์กว่าแต่ราคาหุ้นที่เหวี่ยงทั้งขึ้นและลงแรงกว่า 6-7 เท่าของส่วนต่างเงินปันผลช่างเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งนัก